รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำเมนูขนมหวานอร่อยๆฝากสายหวานกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์มาฝากกันครับอย่างกับดิสนีย์มาเราจะมาทำตัวลิ้นจี่เชื่อมกันก่อนครับนำหม้อขึ้นตั้งไฟนะครับเปิดไฟนะฮะให้ร้อนนิดนึงครับจากนั้นนะครับนี่เลยลิ้นจี่สดนะครับเราเลือกพันธุ์ที่เราชอบได้เลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมมีลิ้นจี่ที่เม็ดเล็กๆเวลากินมันก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับนี่นะครับใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับรอจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะฮะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับเจือจางนิดหนึ่งนะฮะยอดตอนนี้นะครับเราจะได้ตัวลิ้นจี่เชื่อมมาแล้วนะฮะน่ากินมากๆเลยถึงเวลาจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับใส่ตัวลิ้นจี่ลงก้นแก้วครับลิ้นจี่นะครับตักใส่แก้วแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับไอศครีมนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรสลิ้นจี่นะครับเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเจ๊เจ้เนี่ยเป็นคนไปคิดสูตรนะครับแล้วก็ปรับปรุงคู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยครับนี่ครับสกู๊ปขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหน่ากินมากมากเดี๋ยวเราแต่งสวยนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์ครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับครับตักไอติมลงไปเอาให้โดนตัวลิ้นจี่ด้วยนะครับเสียวฟันเลยอร่อยมากครับคือเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะแล้วก็สามารถทำเก็บไว้ได้ด้วยแต่เมนูขนมหวานเย็นๆแบบนี้นะครับผมว่าต้องมีเค้กชิ้นอร่อยนะฮะรับประทานคู่ด้วยกันครับวันนี้นะฮะผมมีบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาครับน่ากินทีเดียวเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับหอมอร่อยทีเดียวเข้ากันดีมากนะฮะกับเมนูเย็นๆสดชื่นชื่นใจแบบนี้นะฮะอย่างลิ้นจี่ออนไอซ์ครับเห็นผมกินแล้วโอ้โหสนใจอยากกินบ้างอยากสั่งซื้อบ้างนะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์นะครับเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามี1เมนูเตรียมพร้อมไว้แล้วครับจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสใครอยากทำไอศกรีมรับประทานเองบ้างใครอยากทำนมโบราณมาทางนี้เลยคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีไอศกรีมนมโบราณมาฝากส่วนผสมเวลาเราทำเองโดยหลักก็อย่างนี้ถ้าเป็นไอศกรีมโบราณส่วนผสมที่สำคัญสำหรับตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนี่เราใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับเหยี่ยวฟอลคอนครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนมโบราณเดียวกับโฟโบสใส่นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลไอศครีมนมโบราณใส่นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเดือดทั่วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาส่วนผสมเดือดทั่วก็ค่อยเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำแบ่งส่วนผสมออกเป็นสีผสมเดือดข้นผสมสีผสมแบ่งส่วนผสมออกเป็นสีส่วนให้เข้ากันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเทส่วนผสมสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทส่วนผสมสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีเทส่วนเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีที่มีส่วนผสมเทส่วนผสมสีเขียวแอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่มีส่วนผสมสีเหลืองนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีนำเข้าช่องแช่แข็งจนใส่ส่วนผสมสีชมพูและนำเข้าช่องแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวดีและส่วนผสมสีฟ้าตามลำดับจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งตัดไอศกรีมนมโบราณทรงตัวแข็งขนาดต้องการตัดไอศกรีมนมโบราณเป็นชิ้นขนาดต้องการเสียบลงตรงกลางใช้เ
ไม้เสียบไอศกรีมเสียบลงตรงกลางแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตแยมมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนข้าวโอ๊ตคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดพักเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตกดให้ด้านหน้าคุกกี้ติดกับข้าวโอ๊ตจากนั้นวางเรียงบนถาดอบและใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นคุกกี้เล็กน้อยหยอดตรงกลางรอยกดด้วยแยมมะม่วงนำคุกกี้เข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้เข้าโอ๊ตแยมมะม่วงใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้เข้าโอ๊ตแยมมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ